เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงตั้งอยู่ระหว่างประเทศจอร์แดนในเขตเวสต์แบงค์และประเทศอิสราเอลในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ400เมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโลกนักท่องเที่ยวจำนวนมากมุ่งหน้าไปยังเดดซีหรือว่าทะเลมรณะเพราะเชื่อว่าการที่ได้แช่น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะทำให้สุขภาพดีเนื่องจากน้ำอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีมนักวิจัยจากสถาบันแม็กพลังส์ในประเทศเยอรมนีจึงได้เก็บตัวอย่างแบคทีเรียจากก้นทะเลลึกเพื่อนำไปศึกษาแดนนี่โลเนสคิวหัวหน้าทีมนักวิจัยบอกว่าทีมงานรู้สึกประหลาดใจที่พบสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแบคทีเรียและสาหร่ายจำนวนมากใต้ทะเลและสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเคยพบในเวลาที่ฝนตกในเดซีหรือว่าในช่วงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและสาเหตุที่ผู้คนเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลมรณะก็เพราะว่าน้ำทะเลมีความเค็มจัดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คริสเตียนลอยซึ่งเป็นนักชีววิทยาบอกว่าทะเลที่นี่เค็มกว่าทะเลปกติถึง8เท่าและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแม่น้ำจอร์แดนคือแม่น้ำสายเดียวที่ไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลระเหยเป็นไอทิ้งไว้แต่เกลือแร่และแร่ธาตุที่ทับถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบคทีเรียถูกค้นพบในเดซีเป็นครั้งแรกในช่วงปีคริสตศักราช1930แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่สามารถทำการสำรวจใต้ทะเลได้เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดหลายประการคริสเตียนบอกว่าความหนาแน่นสูงของเกลือในเดซีเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการดำน้ำทีมงานต้องมีการทวงน้ำหนักตัวเยอะมากเพื่อให้สามารถจมลงใต้ทะเลได้และเมื่อดำน้ำลงไปถึงก้นทะเลพวกเขาจะเห็นจุดต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเข้าใจได้ในทันทีว่าจุดเหล่านี้คือแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากเช่นนี้สามารถเจริญเติบโตอยู่ในน้ำที่เค็มจัดได้อย่างไรซึ่งทีมนักวิจัยก็คิดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างแท้จริง